คุณผู้ชมฮะกลับไปดูที่ระยองกันหน่อยนะครับปรากฏว่ามีป้ายปิดศนานะครับโผล่ขึ้นกลางเมืองระยองใน3จุดแน่นอนล้ฮะเป็นการเสียดสีกับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะว่าไปมีบ่อนอยู่กลางเมืองระยองได้อย่างไรด้วยรวมไปถึงการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างป้ายนี้ที่เห็นนะฮะจุดแรกอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลระยองนะฮะเขียนเอาไว้ว่าปิดตลาดสดเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไปรวมตัวกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน ป้องกันโรคเหรอใช้อะไรคิดนะฮะมีเครื่องหมาย question mark ให้ด้วยไปดูจุดที่2นะครับติดอยู่ที่สะพานลอยหน้าสนา,ามกีฬาตาางจังหวัดระยองนะฮะเป็นป้ายผ้าสีขาวเหมือนกันมีข้อความว่าโควิดชี้เป้าให้แล้วท่านผู้ว่าหาบ่อนเจอหรือยังเจ็บจี๊ดนะครับจุดที่3ครับติดเอาไว้ที่บริเวณแยกเกาะลอยตำบลเชิงเนินนะครับมีข้อความว่าหาบ่อนเจอไหมถ้าหาไม่เจอ เปิด Google Map ก็เสียดสีกับกรณีที่มันเกิดขึ้นนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ